โลกของเราทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับระบบออนไลน์อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราผู้คนก็มีทางเลือกมากขึ้นมีอาชีพแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายหลายๆประเทศก็เริ่มให้ความสำคัญกับ diversity หรือว่าความแตกต่างที่หลากหลายรวมไปถึงตัวเด็กๆเองก็มีความปัจเจกมากขึ้นพวกเขาแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเองพวกเขามีการเรียนรู้มีความสนใจที่ไม่ได้อยู่แค่ในกรอบเดิมๆแล้วโรงเรียนครูก็ต้องปรับตัวปรับการสอนทำให้พวกเขาเห็นคุณค่าของความแตกต่างนั้นและสร้างความกล้าในการยอมรับสิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่แค่เรียนตามกันไปเลือกคณะที่คะแนนหรือว่าสถาบันเพราะสุดท้ายพอเรียนจบมาพวกเขาก็ต้องมานั่งถามตัวเองว่าจะทำอาชีพอะไรอยากเป็นอะไรและเพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพโรงเรียนของเราจะต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ผมจะลดจำนวนเด็กนักเรียนในแต่ละห้องลงเพื่อที่ครูจะได้ดูแลเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิดแล้วเราจะเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีความแตกต่างเราจะรับเด็กอย่างใบพัดเข้ามามากขึ้นและตอนนี้ผมกับครูป้องก็กำลังเตรียมแผนการสอนตั้งแต่เด็กระดับชั้นอนุบาลและจะขยายไปถึงเด็กที่มีความบกพร่องแบบอื่นๆมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนคงจะรู้สึกว่าซวยแล้วพอหางานใหม่มาให้อีกแล้วแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้เรียนรู้แล้วว่าทุกๆการเปลี่ยนแปลงมันต้องการเวลาและการศึกษาหาข้อมูลที่รอบคอบและรอบด้านเพราะชีวิตของนักเรียนไม่ได้มีเวททดลองผมขอให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนผมจะไม่มีวันทิ้งเด็กและโรงเรียนของเราอย่างแน่นอนขอขอบคุณทุกๆคนมากๆขอบคุณที่เข้าใจผมขอบคุณที่พร้อมจะเดินหน้าไปด้วยกันขอบคุณมากครับ